สวัสดีครับผมเพิ่งไปดูแดนสาบมาสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี้เลยครับก็คือว่าแดนสาบเนี่ยโอ้โหเออจะว่ายังไงดีละ่ะอาท้าวความก่อนกันก็คือว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายรอบแล้วก็คือว่าโรงผมนี่มันมีโรงเดียวนะครับแล้ววันนี้มันมีหนังเข้าใหม่2เรื่องก็คือแดนสาบหนึ่งกับทวิสเตอร์อีกหนึ่งมันก็จะฉายสลับกันไปครับวันวันนี้วันแรกวันพฤหัส รอบแรกนี่เขาก็จะให้แดนสาบแล้วก็จะถับไปสวิตสเตอร์แล้วก็กลับมาแดนสาบแล้วก็กลับไปทวิสเตอร์อีกรอบหนึ่งซึ่งแดนสาบร,รอบแรกครับใช้11โมง11โมงนะโอ้โหทั้งโรงครับมีอยู่4คน4คนแล้วที่ดีกว่านั้นเว้ย4คนไม่ว่าครับแต่ว่าหนังอะ่ะฉายเร็วมากผม ปกติโฆษณาต้องยาวเกือรึ่งชั่วโมงครับแต่ว่าทางนี้ไอเมเจอร์ไม่รู้มันเป็นอะไระมันโฆษณาให้ประมาณสักสินาทีแล้วมันฉายหนังเลยไม,ม่ถึงสิบนาทีด้วยมันฉายหนังเลยครับเร็วถือว่าเร็วมากนะครับถือว่าอ่ะดีโดยที่ผมนี่ผมนะส่วนตัวโดยส่วนตัวนะผมอนะ่ะเป็นคนที่กลัวหนังผีก็คือว่าไม่ชอบดูหนังผีก็คือกลัวนั่นแหละหลอนเองว่างั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ภูมิคุ้มกันของผมนี่มันอาจจะอ่อนกว่า คนที่ดูหนังผีมาอย่างโชคโชนนะครับซึ่งอ,อหนังเรื่องนี้นี่อ่านเข้าจริงนะคนใีคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันหนังผีนะครับหรือว่าแบบไม่เคยดูหนังผีเลยนี่ดูเรื่องนี้แล้วมันจะไม่หลอนเว้ยแล้วมันก็แบบไม่ค่อยจะอันนั้นเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยจะหลอนมันดูไม่ค่อยมันมันอาจจะไม่เชิงเป็นหนังผีจา้าจ๋ามันอาจจะเป็นหนังสยองขวัญแต่ว่ามันไม่ได้หลอนอะไรเลยนะครับ มันก็จะเป็นแบบเหมือนหนังเชิงไขปริศนาแต่ว่าธีมหลักมันเป็นความลึกลับเสียมากกว่าซึ่งหนังผีเรื่องนี้ครับถ้าเกิดว่าเออเอาเอาไปว่าหนังสยองขวัญเรื่องนี้ครับถ้าเกิดว่าไอ้พระเอกไอก้พระเอกที่แสดงเป็คนคุณอรันดาดิอยู่คนเดียวนะคุณคุณเตรียมตั้งรับรอไปเลยมันมันไม่ต้องตั้งรับอะไรหรอกมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยก็คือแบบพระเอกมันก็จะไปนอนแล้วก็มันก็แบบ เออมันก็จะมีฉากตื่นพระเอกตื่นขึ้นกลางคืนแบบนี้ทุกครั้งอ่ะก็คือฉากก็จะวนเวียนแบบพระเอกไปนอนตื่นขึ้นมาปุ๊บหลอนนอนตื่นขึ้นมาปุ๊บหลอนอ่ะประมาณนี้ไม่มีอะไรแต่ว่ามันไม่ได้มีฉากแบบจำสแก็ตจ้าจ๋าขนาดนั้น,นครับมีอยู่ฉากเดียวฉากสองฉากเนี่ยที่มันเป็นแนวจำสแก็ตนะครับแต่ว่าโดยรวมมันไม่ได้หลอนขนาดนั้นมันเป็นหนังเชิงแบบเออแบบเล่นกับบรรยากาศใช่มากกว่าแต่ว่าที่มันเล่นกับบรรยากาศได้ดีก็เพราะว่ามันแบบมันมีเพลงประกอบหลอนๆเนีย่ยแบบ ช่วงเวลาที่มันไม่น่าจะหลอนอะไรแม่งก็เปิดเพลงประกอบล้หลอนแบบเอาเสดังฉักกระฉูดเลยอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับก่อนเข้าไปดูนี่ผมเนะี่ยไม่ได้ทําไม่ได้ดูตัวอย่างเลยนะไม่ได้ดูตัวอย่างไม่ได้อ่านเรื่องย่อไม่ได้ดูอะไรเลยทั้งสิ้นไปดูเพราะว่านี่หนังไทยเข้าในสัปดาห์นี้แล้วผมก็ไม่อยากจะดูทวิสเตอร์ด้วยครับผมก็เลยไปดูเรื่องนี้แล้วปรากฏว่าดูไปเอ๊พี่เนลมิดหนังฟิลม์ม ซึ่งในร่มิถหลังฟีนะครับหากใครไม่รู้นะครับก็คือค่ายที่มันทำโฟคิงนั่นแหละซึ่งโฟคิงสองภามันดูดีนะแต่ว่าแตท่ที่แปลกใจคือหนังนอกเหนือจากโฟคิงนี่พี่แกนบทน้อเรื่องมันดูแปลกแปกแต่แต่ผมรอดูตาคีเจเนซิสของทางค่ายนี้อยู่นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าหนังแต่ละเรื่องนี่นอกจากโฟคิงนี่โอ้โหกิติศักดิ์เรื่องชื่อลือชาแบบว่าอืมค่อนข้างที่จะแบบบทมรรห่วยพอสมควรนะครับนอกจากโฟคิงนะสลับค่ายนี้ ซึ่งพอเห็นว่าเป็นเนรมิตหนังฟิล์มเปิดมาปุ๊บกูก็เอเอใจละจะรอดเปล่าวะรอลุ้นดูก่อนว่าเอะเอ้ย,อยมันอาจจะไม่รอดก็ได้เปิดมายิ่งอึ้งก็ไปใหญ่ก็คือหนังเรื่องนี้นะครับเฮ้ยทาไมมันเหมือนของแขกวะเออหากใครเคยดูของแขกนะครับจะรู้เลยว่ามันเหมือนกันชิปหายเหมือนกันชนิดแบบว่าลอกการบ้านกันมาเลยทั้งธีมหลักของเรื่องก็เป็นมุสลิมอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับมุสลิมเหมือนกันนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ พระเอกต้องประสบปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งไม่เรื่องเงินก็เรื่องชีวิตสักอย่างหนึ่งจะต้องย้ายบ้านมาอยู่ที่ห่างไกลย้ายบ้านมาไม่พอไปอยู่บ้านห้อนเออบ้านหลอนๆแล้วบ้านหลอนลน,ลอน,นี้มันต้องมีตำนานเออแล้วมันต้องมีชาวคนปราบผีชาวมุสลิมมาเออครบองค์สิ่งที่ทุกทิ่งที่ของแขกมีนะครับเรื่องนี้มีหมดและแม้กระทั่งฉาย้อนอดีตแบบย้อนอดีตแบบเกิดเรื่องราวอะ ไอแบบของแขกก็มีแบบฉากย้อนอดีตว่าเรื่องราวในอดีตมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันมีมือปราบผีมันมีนู่นนี่นั่นไอนี้ก็ย้อนเหมือนกันครับคล้ายกันเลยฉากมันเหมือนกันเลยใท่ที่ว่าลอกการบ้านกันมาโดยที่สงสัยเอของแขกมันค่ายนี้หรือเปล่าปรากดเซิร์ชดูอมันก็ไม่ใช่นี่หว่ามันค่ายเอ9มสามเก้าแต่ว่าเรื่องนี้อ่ะไอค่ายนี้มันเป็นในมิติหนังฟิล์มแต่ว่าทาไมมันหนังมันเหมือนของแขกจังเลยวะเหมือนกันมากอ่ะ ซึ่งหากใครเคยดูของแขกนะครับก็จะรู้ว่าหนังนี้มันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับสลับของแขกนะมันก็จะวนอยู่กับการปราบปีศาจและฉากสุดท้ายนี่มันเป็นเหมือนกับเป็นหนังแบบรวมทีมไปปราบผีสีมากกว่านะสลับของแขกมันไม่เชิงเป็นหนังหลอนอะไรประมาณนั้นซึ่งเรื่องนี้นะครับไม่รู้ว่ามันเรียนรู้ความผิดพลาดจากของแขกหรือเปล่าเ <The S 1> ห็นว่าไอ้ฉากผีในของแขกอะ่ะไอ้พวกปีศาจในของแขกพวกซาตานอะไรพวกนี้ในของแขกอ่ะ มันดูแบบโผล่มาแล้วมันไม่ค่อยน่ากลัวแล้วมันดูไม่ค่อยน่าสนใจมันออกจะนูตลกใดบ้างกรณีแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันเลยเรียนใหม่เว้มันเลยลอกใหม่ไม่ต้องมีผีเยอะเล่นกับบรรยากาศร้อนๆเออมันมาแนวนี้นะมีผีเยอะเล่นกับบรรยากาศร้อนๆเนื้อส่วนตัวนั้นเรื่องผมว่าของแขกดูน่าสนใจกว่าเอาแค่เฉพาะเนื้อเรื่องไงมันดูน่าสนใจกว่าแต่ว่ามันนําเสนอออกมาได้ไม่ดีครั้งการตัดต่อที่เล่าเรื่องชวนงงเล่ารวดเร็วชิบหายเลย แล้วมันก็แบบไม่ได้เคลียในบางกรณีเรื่องนี้มันเลยเล่าใหม่ครับเล่าเรื่องให้มันแบบดูกระชับพื้นเพของเรื่องนี่ก็คือแบบเนื้อเรื่องอ่ะมันดูแบบอาจจะไม่บางมันอาจจะไม่สู้ของแขกแต่ว่ามันดูแบบมันดูน่าดูกว่าก็คือมันจะเล่นกับบรรยากาศหลอนๆแต่มันก็ไม่ได้หลอนขนาดนั้นนะถ้าเกิดใครดูหนังผีมาอย่างโชคชนนี่อาจจะไม่หลอนแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือแบบผมไม่ได้ดูหนังผีมาอย่างโชคชลผมอาจจะหลอนอยู่ในบางฉากนะครับที่มันเล่นกับบรรยากาศอะไรพวกนี้ซึ่งเรื่องนี้ครับยอมรับว่ามันเล่าเรื่องได้ดีกว่าของแขกนะแต่่วา ตอนจบผมว่ามันก็ห่วยเหมือนกันเออเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกนี่คือแบบมันมันเล่าเรื่องซะแบบมันมันใส่ความแบบบรรยากาศร้อนๆแบบพระเอกโดนนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันก็ไม่เชิงแบบมีผีโผลมาจ๋าๆแบบของแขกอะไรแบบนั้นไงแบบมันไม่เชิงมีฉากแบบนั้นนะครับมีแค่ฉากฉากสองฉากแค่นั้นเองซึ่งเอดอ้วยความที่มันเล่าเรื่องแบบนี้นะครับมันเลยเล่าเรื่องแบบนี้เนะี่ยไปได้แค่หนึ่งชั่วโมงแล้ว พ่อผ่านไปหนึ่งชั่วโมงน,นะครับมันจะเป็นหนังชีวิตแล้วเว้ยแบบพระเอกนี่มีปัญหาครอบครัวแบบบ้านก็โดนขายนู่นนี่นั่นโอ้โหเป็นหนังชีวิตแล้วแล้วก็จะมีฉากรวมพลไปป่าผีอีกแล้วนะครับพี่น้องเออซึ่งก็จะคล้ายๆกับของแขกเลยในะช่วงครึ่งหลังนะครับช่งครึ่งหลังนี่มันมันจะไม่น่ากลัวแนละ้วมันจะเป็นหนังเชิงปราบผีแล้วแบบวิทแบบต้องเราต้องไปปราบผีแล้วก็จะมันจะออกเป็นหนังครอบครัวหนังชีวิตแบบเล่นกับปนปัญหาอะไรพวกนี้นะ และตอนจบมันก็ไม่เคลียร์เหมือนกับของแขกนะครับมันก็แบบมันก็จะมีหลายคําถามที่มันแบบมันเชิงแบบชวนงงอ่ะเออแต่ว่าในตอนจบมันอาจจะปูทางไปสู่ภาคต่อนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าภาคต่อมันจะเล่นยังไงนะครับเพราะภาคแรกนี่มันก็ทําออกมาได้แบบแปลกๆโดยส่วนตัวนะครับอ่านเนื้อเรื่องแม้ว่ามันจะเล่าไม่ได้ดีเท่าของแขกแต่ว่าเอ้โดยส่วนตัวนะครับแม้ว่าเนื้อเรื่องนี่มันจะเอ่อ ไม่ได้บูว่าเท่าของแขกเฉพาะเนื้อเรื่องนะแต่ว่าการตัดต่อเล่นกับบรรยากาศอะไรพวกนี้นี่มันทําได้ดีกว่ามากครับและผมก็ชอบแบบนี้มากกว่านะเพราะไอ้ของแขกนี่ไม่น่ากลัวเลยต่อ้มันจะมีผีมาก็าตามนะออแล้วคราวนี้นะครับอ,อพวกมนต์ดอะไรพวกนี้ที่มันแบบพูดภาษาแบบของแขกถ้าใครดูเคยดูของแขกมันก็จะมีแบบพูดภาษาแบบบูรุษพ้องมนต์คาถามันก็จะไม่มีคําแปลใช่ไหมแต่นี่เว้ย เออบนคาทงคาถามีคาวงคำแปลแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะผมก็ไม่เข้าใจภาษาของทางมาลาย,ยูเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นมน์หรือเป็นอะไรนะแล้วว่ามันใส่ซับมาให้ด้วยนะมีซับอังกฤษด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้ส่วนตัวนักสแสดงนะครับคุณอนันดานี่เล่นดีอยู่แล้วเพราะว่าหากหนังที่เล่นโดยอนันดานี่การันตีได้เลยว่ามันต้องมีความหลอนน่าจะชัตเตอร์กติวิญญาและอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวอาจจะเป็นเพราะพี่แกเล่นให้มันชวนหลอนด้วยแล้วมันก็แบบบวกกับไอ้ซาวประกอบอ่ะที่ทางอาไอ้ค่ายเนยลมิตหนังฟรีม,มันจัดมาใส่แบบเบึ้มๆกันเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าฉากมันจะไม่หลอนมันก็ใสใ่มันหลอนจนได้ไอ้ฉากไอ้ซาวประกอบนี่แล้วลําโพงก็ดังด้วยนะครับแล้วนักแสดงต่อมาอย่างคุณเจนนิสนะครับที่ก็โดยรวมก็ค่อนข้างเล่นดีนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้นี่มันจะไม่มีฉากที่เจนนิสน่หลอนนะก็คือแบบ มันจะเล่นอยู่แค่กับคุณอนันดาอะผมอันนี้มันถือว่าเป็นข้อเสียโดยรวมของหนังนะครับที่มันเล่นอยู่แค่จะฉากกับคุณอนันดาอย่างเดียวอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอนันดาอยู่คนเดียวี่เจอผีได้เลยแต่ว่าทันทีที่นักสแสดงคุณเจนิดอยู่คนเดียวะครับไม่มีอะไรเลยไม่เกิดอะไรขึ้นเจนิดไม่โดนหลอกไม่โดนอะไรเลยสผมก็ไม่งงผมก็งงกับมันอยู่อ่ะจะเล่นอย่างนี้จริงเหรอพี่ทั้งที่แบบไอ้เจนิดก็ถูกย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันแต่อนันดาหลอนคนเดียวนะเจนิดไม่โดนหลอนด้วย หลายคนก็อาจจะพูดว่าเอ้ยก็อนนันดาเนี่ยเขามีปมในใจไงเออคุณนันดา,นามีปมในใจไงเขาเลยโดนหลอนแต่ว่าในเมื่อคุณมาอยู่สถานที่แห่งนี้แล้วอ่ะมันก็ต้องแบบมีการแบบใส่แบบหลอกหลอนเจนนิดหน่อยก็ดีนะเหมือนกันนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้แน่นอนครับมันใกล้ๆกับของแขกแต่มันเล่าเรื่องได้ดีกว่าโดยส่วนตัวผมชอบเรื่องนี้มากกว่านะครับแม้ว่าทั้งสองเรื่องมันจะไม่หลอนเลยก็ตามนะเออมันทั้งสองเรื่องนี้ถ้าเกิดดูดีๆมันจะไม่ค่อยมีความหลอนเท่าไหร่ นะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเล่าเรื่องได้ดีกว่าในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกระฐาดีเลิศประเสริฐสีอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นล่ะก็หนังเรื่องนี้ของเอไม่ใช่ดิไม่ใช่ของแขกต้องพูดว่าแดนสาบแดนสาบนะครับผมให้คะแนนไปเลยทั้งสิ้น7เต็ม10ครับผมสลับแดนสาบหักไป3คะแนนอันเนื่องมาจากว่ามันมันไม่เชิงเป็นหนังสยองขวัญมันก็ไมไ่มีความหลอนไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ตัดไปหนึ่งการเล่าเรื่องที่บางจุดมันก็ไม่เคลียร์อีกหนึ่ง ซึ่งหนังเรื่องนี้ครับถึงแม้ว่าจะบอกว่าผมว่ามันเล่าดีกว่าแดนซ์นะครับแต่ว่าปมปริศนาในเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เล่าดีอะไรขนาดนะครับบางบางปมมันก็ไม่ได้ฉเฉลยทั้งปมอ่าอันนี้เป็นสปอยนะครับสปอยนะสปอยทั้งปมใครฆ่าหมาหรือไอคนที่พระเอกเดินตามไปนะั่นนะไอที่เป็นผู้หญิงชาวมุสลิมอ่ะที่เดินตามไปเป็นกลุ่มๆอ่ะที่พระเอกเดินตามไปอันนั้นคือใครแล้ว อีกปมหนึ่งก็คือ,อสรุปแล้วหลังจากที่พระเอกมันแก้ปัญหาเนี่ยมันมีคนในหมู่บ้านตายเพิ่มไหมและคนในหมู่บ้านนี่ตายเพราะสาเหตุเดียวกับที่พระเอกโดนหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่ได้เล่าโดยละเอียดเหมือนกับว่ามันจะโยนความผิดให้แกไอ้ผีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวมุสลิมผีบ้านผีเรือนอย่างยินนะก็คือเหมือนมันจะโยนทุกอย่างให้ยินไปแบบง่ายๆเลยมันเหมือนจะไม่ได้เล่าประเด็นนี้ซะเท่าไหร่แล้วบทที่ไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลอย่างไอฉากหล,ลอนๆในบ้านนี่ก็อีกหนึ่งครับโดยรวมแล้ว แดนสาบเอาไปทั้งสิ้นเจ็เต็มสิบครับผมซึ่งหากใครที่จะอยากดูหนังผีแบบจ้ำสแกจกจาก่าเรื่องนี้จะไม่มีนะครับหากใครจ,จะดูบรรยากาศรล,ลอนๆแต่ถ้าอันที่จริงผมเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบดูหนังผีผมก็อาจจะหลอนแต่ว่าถ้าเกิดใครดูหนังผีไม่อย่างโชคชนมันก็ไม่หลอนนะครับบอกไว้เลยอาจจะไม่หลอนนะซึ่งอย่างน้องผมนี่ยไอ้นี่มันไม่ค่อยกลัวผีครับเออน้องผมที่นั่งข้างๆนะมันไม่กลัวผีนะครับแล้วมันแบบ มันไม่มีฉากแบบที่มันแบบเอามือขึ้นมาปิดหน้าเลยถ้าเป็นผมนี่ผมจะปิดหน้าดูเลย้วางไหนที่มันฉากที่มันหลอนๆผมจะปิดหน้าดูแต่ว่าไอน้องผมนี่โอ้โหเชี่ยวชาญมันไม่ปิดหน้ามันกอดอกแล้วมันดูชืยเยยเออถือว่ามันใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะก็ได้จะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับทางอแดนซาบสำหรับวันนี้พวกกใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับปอลร์อเล่งต่อไปครับตาคีจะตดสิทธิ์หวังว่ามันจะไม่แปลกเท่าไหร่นะครับสำหรับค่ายเดมิ่งหนังฟิล์ม